เนสกาแฟนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังหมายเรียกผู้บัญชาการสอบเองเนสกาแฟศรีนครนุ้ยชดาทิพย์อินฟลูสายเซ็กซี่เข้าพบตำรวจไซเบอร์วันนี้หลังถูกออกหมายเรียกชวนเล่นหวยออนไลน์เมื่อวันที่10สิงหาคม66มีรายงานว่านางสาวรัตติยาอรุณศรีหรือเนสกาแฟศรีนครศิลปินลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังเจ้าของบทเพลงเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ที่มียอดวิวสูงกว่า43ล้านครั้งเตรียมที่จะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบช.ส.อ.ท.เพื่อให้ปากคำกรณีเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความชักชวนเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์บ้านพอใจในลักษณะของการแปะลิงก์ผ่านหน้าเพจ Facebook ตนเองหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังออกหมายเรียกนุ้ยชดาทิพย์หรืออีนุ้ยเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า 2.78 ล้านผู้ติดตามมาสอบปากคำหลังทวีตข้อความเชิญชวนแอดไลน์ ID @topwin24h เพื่อเข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ topwin24h.com อย่างไรก็ตามทั้งสองจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.เมืองทองธานีโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการส.อ.ท.และพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการส.อ.ท.2จะเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองรู้จักครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทมีปีกเขี้ยวทองรูปปั้นขนาดยักษ์ติดสะพานลอยทำรถติดรู้จักครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองรูปปั้นขนาดยักษ์ที่ติดสะพานลอยทำรถติดยาวเปิดวิธีขอพรเรื่องโชคลาภกรณีเหตุทำให้รถติดยาวในเช้าวันนี้เมื่อรถกระบะคันหนึ่งซึ่งบรรทุกรูปปั้นหล่อขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถผ่านสะพานลอยไปได้ที่ถนนรัชดาภิเษกขาเข้าก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก36เล็กน้อยจนทำให้การจราจรคับข้างโดยรถบรรทุกรูปปั้นติดคานสะพานลอยคนข้ามโดยลักษณะรูปปั้นเป็นคนกึ่งนกมีปีกเล็บยาวสีแดงแล้วเขี้ยวสีทองทำเอาหลายคนสงสัยว่าคือรูปปั้นอะไรความคืบหน้าเมื่อวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่ารูปปั้นดังกล่าวคือครูกายแก้วหรือที่หลายหลายคนอาจรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทซึ่งในเว็บไซต์ครูกายแก้วเล่าประวัติไว้เท่าที่ปรากฏว่ามีพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์คืออาจารย์ถวินมิลินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยเช้านี้รถติดสนั่นรูปปั้นขนาดยักษ์สูงเกินไปไม่พ้นสะพานลอยในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณ2นิ้วเท่านั้นต่อมาอาจารย์สุชาติก็วาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการที่เชื่อว่าท่านปรากฏให้เห็นและหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเองโดยมีรูปร่างลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกาละเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชา
การไหว้บูชาเหล่าศิษยานุศิษย์จะทำการบูชาครูด้วยธูป5ดอกกราบไหว้องค์ครูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะแล้วจึงขอพรบอกกล่าวความปรารถนาแก่องค์ท่านสำหรับคาถาบูชาครูกายแก้วให้กล่าวคำบูชาตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนะโมสามจบมะอะอุครูกายแก้วเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสน่หามะมะจิตตังปิยังมะมะสวด9จบนอกจากองค์ครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วความศรัทธานี้ยังเผยแผ่ไปไกลยังฮ่องกงโดยที่นั่นเองก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พรในเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกงพากันเปรียบองค์ครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่มามติชนออนไลน์ภาพบางส่วนจากครูกายแก้ว .net ครูกายแก้ว .comชัยธวัฒน์เผยพิธาเตรียมเปิดตัวผู้สมัครก้าวไกลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองวันที่13สิงหาคมนี้ชัยธวัฒน์เผยพิธาเตรียมเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองวันที่13สิงหาคมนี้ก้าวไกลเร่งสรรหาตรวจคุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครจัดไพรมารีคาดเลือกตั้งซ่อมวันที่17สิงหาคมวันที่10สิงหาคม66นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดเผยว่าจากกรณีนายนครชัยขุนนรงค์หรือไอระยองส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนั้นขณะนี้ทางพรรคยังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาและตรวจคุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครโดยเชื่อว่าจะมีการจัดไพรมารีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดระยองได้ในวันที่11สิงหาคมหลังจากนั้นก็จะได้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองในนามพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการทางพรรคได้เตรียมจัดกิจกรรมเปิดตัวแนะนำว่าที่ผู้สมัครในวันที่13สิงหาคมที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยตนและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไปร่วมงานแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครด้วยส่วนวันสมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดนั้นคาดว่าเป็นวันที่17สิงหาคมโดยนายพิธาจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัครและเป็นการยืนยันความจริงจังต่อประชาชนชาวระยองที่เคยให้ความไว้วางใจเลือกพรรคก้าวไกลจนชนะการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566แบบแลนด์สไลด์ยกจังหวัดทั้ง5เขตมาแล้ว